บางครั้งเวลาอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตของเราและมักส่งผลกับการเดินทางของเราเช่นกันด้วยเวลาที่จำกัดและโจทย์ของการท่องเที่ยวในแบบครอบครัวเราจึงเลือกที่จะไปที่นี่ไปตลาดน้อยครับชุมชนตลาดน้อยถือเป็นย่านชุมชนชาวจีนเลยก็ว่าได้ซึ่งมันช่างเหมาะกับภรรยาผมซะเหลือเกินระหว่างทางที่เราเดินเล่นในชุมชนเธอก็พูดกับผมว่าบรรยากาศที่นี่ชวนให้เธอนึกถึงชุมชนที่เธอเคยอาศัยในวัยเด็กส่วนเจ้าลูกชายน่ะเหรอก็น่าจะตื่นเต้นตามภาษาเด็กที่ได้มาสถานที่ใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆโดยเฉพาะการได้ดูเชิดสิงโตเล่นเอายิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยทีเดียวแต่สำหรับผมแม้หน้าตาจะไปทางย่านพหุรัฐแต่ก็ได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มเป็นอย่างดีนอกจากนั้นที่นี่ยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และงานสตรีทอาร์ตให้เดินชมอีกด้วยอ๋อเกือบลืมไปครับถ้าใครได้มาที่นี่ในช่วงเสาร์อาทิตย์แรกของทุกเดือนบริเวณศาลเจ้าลงเกือกก็จะมีการจัดงานอีเวนต์ที่รวมเอาสินค้าของคนในชุมชนมาออกร้านกันด้วยนะครับและทริปนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งทริปที่เราต่างได้รับประสบการณ์ดีๆและความทรงจำดีๆที่ทั้งเหมือนทั้งต่างกันออกไปเป็นปลายทางเชียงใหม่เที่ยวระบบเวลาปัจจุบัน30 นาทีจอดที่ขบวนในชาช้าที่4ขอบคุณค่ะก็ผิดแผนไปหมดเอาไงต่อดีเนี่ยก็ได้เหมือนกันแหละสวัสดีครับน้องๆเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆกันแหมอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเห็นกับเซตไว้เลยค่ะคุณอ
เอาเป็นว่าที่นี่มีบริการให้เช่าสกูตเตอร์ที่เป็นของชุมชนพร้อมไกด์นำเที่ยวที่เป็นคนในชุมชนด้วยเช่นกันกับรู้เส้นทางยาวเหยียดครอบคลุมทั้งย่านเลยก็ว่าได้หรือจะปรับรู้เส้นทางให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราก็ได้นะไปกันเลยจ้าจุดหมายแรกของเรามุ่งหน้าไปซอยเจริญกรุง30เพื่อไปชมผลงานกราฟฟิตี้ขนาดใหญ่ตลอดแนวด้านหน้าของกำแพงสถานทูตโปรตุเกสซึ่งเป็นผลงานของศิลปินสตรีทอาร์ตที่ใช้ชื่อว่าวิลส์โดยใช้เทคนิคการแกะสลักที่เขาคิดค้นขึ้นเองเรายังได้เดินทางไปชมงานสตรีทอาร์ตในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรีทอาร์ตหน้าซอยโรงเกลือหรือจะเป็นร้านกาแฟอาม่าและนอกจากนั้นพี่ๆไกด์ยังใจดีพาพวกเราเยี่ยมชมโรงแรมไทยง้วนที่ตกแต่งเป็นสไตล์ไชนีสโมเดิร์นแต่เดิมบ้านไทยง้วนเป็นที่พำนักของชาวจีนฮกเกี้ยนในยุคบุกเบิกของตลาดน้อยกว่า200ปีจึงทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่กลายเป็นโรงแรมไทยง้วนในปัจจุบันแต่จะว่าไปชุมชนแห่งนี้ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อยหากเป็นช่วงเช้าก็จะมีตลาดเช้าที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยอาหารเช้าแบบง่ายๆดูคุ้นตาแต่รสชาติบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่สำหรับใครที่ชอบร้านเก๋ๆมีสตอรี่บรรยากาศชิลๆนั่งรับลมริมแม่น้ำก็ต้องเป็นที่นี่ธรรมชาติ1608ซึ่งในอดีตที่นี่เคยเป็นบ้านเก่าของคุณย่าดร.ป่วยอึ้งภากรที่มีอายุมากกว่า80ปีแต่ในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นที่พักและคาเฟ่ที่ตกแต่งเป็นสไตล์บ้านไทยริมน้ำการมาที่นี่ทำให้เราได้รับรู้ว่าทุกๆก้าวของการเวลามักเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอก็คงไม่ต่างจากชุมชนแห่งนี้ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่การเปลี่ยนแปลงของที่นี่ยังคงมีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านแง่มุมต่างๆในชุมชนตลาดน้อยแห่งนี้และวินาทีแห่งความสวยงามของตลาดน้อยในแบบของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพียงแค่พวกเราได้กลับมาเที่ยวบ้านของเราชุมชนตลาดน้อย200ปี